ยิ่งคนไข้ไม่มีการตอบสนองแบบนี้ทางรอดทางเดียวคือการผ่าตัดแต่เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงก็สูงแถมยังต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากแทนก็รู้ว่าไทยเป็นแบบนั้นเพราะอะไรแล้วแทนยังจะไปเล่นเกมนั้นอีกเหรอมันไม่มีทางเลือกเงินรางวัลปีนี้เนี่ยมากกว่าปีก่อนหลายเท่าเลยนะสนใจจะไปอยู่กับเฮียไหมเฮียกำลังรวมทีมเฮ้ยสิงเช็คของหน่อยเคยะผ่านไอการแข่งแบบเนี้ยมันเล่นกันไม่กี่แบบหรอกก็มีทั้งนักบาสนักมวยแล้วก็นักเลงกติกาเป็นยังไงอ่ะเกมตัดสินกันแค่ลูกเดียวไม่มีกฎไม่หมดเวลาใช้เครื่องทุ่นแรงได้กติกาไม่ยากนี่มันไม่ยากตอนยัดลูกลงห่วงหรอกมันยากตอนที่จะเอาชีวิตรอดออกจากเกมนี้ได้ยังไงมากกว่าถ้ามันไม่สู้มันก็ตายอยู่ดี